่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวการเปิดเส้นทางตำนานศิลป์ภาพสวยในซอยเล็กร้านเด็ดในซอยลับค่ะโดยเมื่อเวลา 17:00 นของเมื่อวานวันที่14 กุมภาพันธ์ 2567ที่ชุมชนเหมืองหินต้นธงตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่นายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิถีชุมชนสู่เมืองท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนร่วมสมัยกิจกรรมเส้นทางตำนานศิลป์ของกินชุมชนเหมืองหินต้นธงภาพสวยในซอยเล็กร้านเด็ดในซอยลับโดยมีนายโชคชัยพนมขวัญนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมงานจำนวนมากค่ะสำหรับโครงการวิถีชุมชนสู่เมืองท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนร่วมสมัยด้วยการวาดภาพสามมิติบนผนังกำแพงหรือรั้วบ้านเพื่อเล่าถึงวิถีชีวิตของชุมชนย้อนยุคประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตและอาชีพของชุมชนเหมืองหินต้นธงให้มีสีสันมีชีวิตผ่านงานศิลปะบนกำแพงและรั้วบ้านในบริเวณชุมชนเหมืองหินต้นธงมีลักษณะเป็นภาพจิตรกรรมสามมิติด้วยเทคนิคสีอะคริลิกจำนวน20 ภาพเป็นการสร้างจุดเช็คอินให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปผ่านภาพวาดสามมิติบนผนังกำแพงหรือรั้วบ้านรวมถึงการจำหน่ายสินค้าภายในชุมชนทั้งของกินและของฝากเป็นการสร้างรายได้สร้างความสามัคคีสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นภายในชุมชนค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับชุมชนเมืองหินต้นธงที่สร้างจุดเช็คอินให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปผ่านภาพวาดสามมิติบนผนังกำแพงหรือรั้วบ้านนั้นนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเดินถ่ายภาพได้ทางซอยซึ่งจะมีภาพวาดต่างๆให้ท่านได้ร่วมถ่ายรูปมากมายนอกจากนั้นสายกินก็จะมีแหล่งของกินของฝากซึ่งมีร้านค้ามากกว่า20 ร้านค้าภายในชุมชนให้ท่านด้วยเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาชมเส้นทางตำนานศิลป์ของกินลำชุมชนเมืองหินต้นธงภาพสวยในซอยเล็กร้านเด็ดในซอยลับกันได้ค่ะแบบกลุ่มใจอยากเล่นชิวๆได้ตีเขาเรื่องในการด้วยความเสียมาขายชุมชนของเราเป็นชุมชนน้อยค่ะขอบคุณค่ะกำลังจะสร้างบ้านหลังนี้ครับบ้านสองหลังที่คือคนละยุคกันจะเป็นในอีคุณย่าฝรั่งครับเดิมที่บ้านผมนี่ถูกอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่ติดกับผมเป็นนักออนไลน์ชุมชนจ้าตอนโรงแรมภูมิไทยเนาะแต่ก็ท่านประธานสภาสักการนะเจ้าท่านสำคัญเจ้าขอบคุณเจ้าแล้วก็ทำให้เกิดมูลค่าสำหรับชุมชนเขาจึงได้เทศบาลเมืองแปะนะเจ้าจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการวาดภาพสักประมาณ200,000 บาทแล้วก็ชุมชนนะเจ้าก็นำเอาภาพต่างๆที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตนำมาวาดคือจับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอย่างเช่นภาพที่ท่านหันอยู่ในขณะนี้เบื้องหน้าของทุกท่านในเขตเทศบาลเมืองแปมีวัดดิบเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่หรือพม่าอยู่ใหม่นะเจ้าอยู่ด้านหน้าเนาะเพราะฉะนั้นหลายคนว่าจองใต้เขามีเป็นแบบอีนะเจ้าเพราะว่าท่านจะหันแต่ว่าสระบ่อแก้วแล้วก็ว่าจอมสวรรค์นะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแปะแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่า
านประธานชุมชนและแขกนำเกียรติทุกท่านนะเจ้าพระเจ้านางสาวิตรีสารดีในนามพี่ต้นหงนะเจ้าขออนุญาตกล่าวต้อนรับขออนุญาตกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าแล้วขออนุญาตกล่าวถึงว่าเป็นไม้เป็นปัจจัยท่านประชาคมรวมกันนะเจ้าโดยมีมติว่าโดยมีมติว่าทั้งเทศบาลและทั้งชุมชนเนี่ยจะรวมมือกันทำรูปแบบเป็นไม้ชมตะกี้นะเจ้าได้ข่าวว่าทั้งหมดเนี่ยเราได้รับการยินยอมจากคนในชุมชนโดยมีหนังสือรับรองหนังสือยินยอมตามระเบียบการทุกอย่างนะเจ้าก็เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนและการยินยอมของคนในชุมชนนะเจ้าชีวิตของคนในชุมชนนะเจ้าส่วนมากก็จะเป็นการค้าขายอาหารตามที่ท่านเดินมาตะกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าแต่ตอนนี้ยังแข็งถึงทางนะเจ้าถ้าเราจะมี QR ให้ท่านสแกนดูจะเห็นรายละเอียดของแต่ละพานนะเจ้าอาจจะยังบอกครบเต็มร้อยนะเจ้าแต่ก็จะมีรายละเอียดตีสมบูรณ์พอสมควรนะเจ้าวันนี้คือจริงๆแล้วอยากอุ้มหลายอย่างนะเจ้าขออนุญาตเก็บสกิปเนาะขออนุญาตเล่าชนนะเจ้าคือตามชุมชนเนี่ยมีโครงการว่าอยากแนะนำเกี่ยวกับอาหารในชุมชนเขาเลยทำแบบเรียบง่ายเอาวิถีชีวิตของคนชุมชนเนี่ยเข้ามาแสดงคือยังทุกท่านเห็นนะเจ้าเขาจะมีการตั้งเต้นเลยอย่างเนาะเขาจะได้แต่ละบ้านคือตอนนี้ในชุมชนมีโครงการว่าจะทำจือว่าใต้ถุนกินได้คือเขาสามารถเดินเข้าไปในใต้ถุนของแต่ละบ้านแล้วเอิ้นถามว่าบ้านนี้ไม่อยากกินก็พึงใจก็ซื้อกลับไปอีนอเจ้าก็จริงๆแล้วขออนุญาตว่าฟ้าถ่านเดินชมดีกว่าตีมาสาวปีเนี่ยมีรองผู้ว่าเนี่ยครับกันเองกันเองทุกคนเลยทุกคนครับถ้าอายุหนักกว่าห้องเปิดว่าร้องผู้ว่าถ้าอายุน้อยกว่าห้องเปิดว่าเฮียครับแต่ห้ามทำนะครับเรื่องของชุมชนเนี่ยเกิดจังหยังเทศบาลแปดมี18ชุมชนตอนนี้ในชุมชนตีเฮาได้พยายามอย่างที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเริ่มต้นมาหลายปีก่อนเท่ากับญาติท่านนอนคงสุนันท์วัดหลวงอย่างหลายเนี่ยอันนี้ก็การกองเก่านี่บ่ห่วงละทับมาก่อห้องซ่อก็เริ่มทำการเมฆวาดก็ดีพ่องบ่ดีพ่องก็กำลังเริ่มดำเนินการต่อไปการเมฆหินคือตีน้ำคือก็ดำเนินการไปเป้าหมายเขาคือว่าในทุกเจ็ดวันเนี่ยคนทั้งแปลงาแล้วเนี่ยเอาที่ไหนนะครับมันจันไปปุ่นวันพุธไปไซบาอย่างหลักนี่คือโจทย์ของเขาส่วนตีม้าของตีถนนต้นพงเนี่ยก็เกิดจากตะแต่เนี่ยเกิดจากแรงพักดันของชุมชนนะครับตะกอนเนี่ยเขาเคยหึงงบมาไปข้างหนึ่งก่อนเนี่ยสาบทาบสายติอยู่เตี้ยหนึ่งแล้วก็ขาดช่วงไปตอนหลังนี่ ตั้งการไฟฟ้าเป็นเนี่ยโครงการเฉลิมพระเกียรติเอาไฟฟ้าลงใต้ดินตะดาซีแยกมันตรงไปจนถึงปีดินเขาก็เลยเกิดแนวคิดว่าวันหลังเนี่ยแถวหน้าจะมีการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนวัฒนธรรมอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยเมืองนี้ทำแล้วเดี๋ยวอาจจะน้ำคือทำต่ออย่างก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของทั้งเทศบาลแต่ ทุกวันเนี่ยปกติในวันติดต้นเดือนเนี่ยจะมีถนนคนเดินอยู่ที่นี่ละในอนาคตถนนคนเดินอาจจะง่ายไปอีกเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมีคนในพื้นที่เนี่ยมาแสดงเปิดหมวกขายของเป็นของตับพื้นแต่เลยอันนี้พยาอาจจะทดลองจากสี่แยกบ้านตงมาจนถึงแยกโคปี้สมมตินี่นะฮะพิถีพิถันเลยแล้วก็มาเดินเล่นกันแล้วก็มาเชื่อมโยงในตลาดนั่งนี้จ้องเนี่ยกินกาแฟมีคนเล่นดนตรีเองมาเนี่ยครับจะเป็นเองก็แต่ที่เกาะนี่ครับวันนี้กิจกรรมงานการวันนี้ครับวันนี้เนี่ยมาเดินเล่นนะครับแต่ได้งานแต่ในงานในการมาเดินเที่ยวเล่นก็ให้ได้งานไปทำงานก็ให้ได้เที่ยวขอบพระคุณในคนสมจิตนะครับของพี่น้องน่าจะสตาร์ทอัพมาจากชุมชนก่อนเนาะนะครับแล้วเขาก็ได้แสดงความสนใจนำเรียนไปถึงสท.จากสท.ขยายก็ไปให้ทางสตาฟของทางเทศบาลเข้าสู่กระบวนการพิจารณางบประมาณจากงบประมาณเป็นตัวตั้งก็เลยก่อเป็นตัวเราเรียกสตาร์ทอัพนะครับเริ่มต้น1 2 3 4จนกระทั่งเกิดกิจกรรมในวันนี้ขออนุญาตได้ส่งเสียงทักทายครับหิดเหมืองหิดต้นธงเขาแปลนะครับผมบอกว่าเหมืองอ๋อพวกดีบุกพลอยเพชรอะไรใช่ไหมเหมืองอ่ะเหมืองอ๋อบ้านผมเรียกคลองไส้ไก่สายกลางเขาเรียกคลองไส้ไก่สายกลางเขาเรียกคลองไส้ไก่ครับต้องพูดก้าวกระโดดอย่างวันนี้ครับนักศึกษาขนบประเพณีทำกับข้าวกินทุกอย่างใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยอย่างยั่งยืนไม่พอแล้วทำยังไงจึงจะก้าวกระโดดให้คนจากอำเภอจังหวัดอื่นๆแวะเวียนมาเที่ยวเราคราวนี้ขั้นตอนจะทำยังไงขออนุญาตขยายต่อไปเลยครับ
ไม่ยากครับอยู่นี้โลกโซเชียลครับดูตัวอย่างจากผมเป็นต้นเนี่ยเมียผมพาผมไปกินร้านต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแพร่โดยที่ผมเห็นหน้าร้านแล้วผมไม่อยากเข้าเลยอ่ะคือความติดตาของกันว่าร้านรวมที่มันใหญ่ๆดีๆนะเขาจะพาไปร้านดั้งเดิมนะร้านใหม่ๆโอเคโอ้ยร้านอย่างนี้เลยเหรอแม่ที่ไหนได้พอเข้าไปนะครับบรรยากาศอย่างนั้นแหละบรรยากาศอย่างนั้นแหละแต่มันแสดงถึงรูปแบบของความกินรสชาติของการกินที่เป็นอรรถรสจริงๆไม่ปรุงแต่งผมมาใหม่ๆผมบ่นอย่างนี้อย่างเงี้ยนายกผมด้วยความเคารพนะครับเกิดนำก่อนเสื้อผ้าวันนี้ขออนุญาตผิดนะครับวันนี้เป็นวาเลนไทน์ก็เลยไปจดทะเบียนสมรสให้อำเภอเมืองให้เบอร์สุเมนก็เลยเตรียมแต่สีชมพูมาไม่ได้เตรียมผ้ามาห้อมมาตอนนี้ผ้ามาห้อมนะครับมาอยู่เดือนนึงนี่12ตัวแล้วครับไม่ได้ครับไม่ทันเขาแล้วครับอัดออกมาเต็มที่เลยครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตแต่งสีออกมาจะเพี้ยนเป็นสักนิดนึงก็บอกกับเฮียนายกนะครับนี่พี่สุกรายืนยันนะครับผมน้องครับผมอ่อนกว่าเขาครับได้บอกว่าเฮียโอ้กับข้าวที่นี่เค็มทุกอย่างเลยแต่พออยู่ไปนะครับซอยเขาซอยเค็มนี่เพราะว่าเขาตั้งแล้วก็ตามด้วยผักกาดดองหอมแดงมะนาวพริกแฮกขนมจีนนี่นะขนมจีนบ้านเราอะขนมจีนน้ำหมูไม่ขนมจีนน้ำหมูขนมจีนน้ำหมูเมียสั่งมากินแม่สั่งต้มจืดแม่ป้ากินทำไมเราลองต้มเลือดหมูอะดูทีแรกเราลองต้มเลือดหมูแม่สั่งอะไรมาก็ต้มเอาขนมจีนอะน้ำยาแบบทางกรุงเทพเนาะลูกชิ้นลอยฟ้องอะน้ำกะทิเนาะแม่ไม่รู้อะเขาก็เสิร์ฟเนี่ยนะขนมจีนน้ำหมูอ๋อพอใส่น้ำย้อยลงไปโอ้เฮ้ยฮะคือของเขาว่ามีของเขาเพราะฉะนั้นเปรี้ยวปากนึกถึงข้าวซอยหลายร้านอยู่เลยครับเฮียวันหน้าเราประกวดข้าวมันไก่เฮียท่านไม่รู้หรอกว่าท่านอยู่ของท่านจนท่านลืมดูที่นี่โคตรข้าวมันไก่ครับเฮียเดินขับไปซอยไหนครับจะเอาแต้จีฮกกินไหลำเอาอยู่นานโอ้โหโคตรข้าวมันไก่เลยเราไม่น่าจะประกวดข้าวมันไก่ครับนะครับเพราะนั้นกลับเรียนว่าคนที่มาเที่ยวเพราะเขาไม่ได้เที่ยวป่าเที่ยวเขาเหมือนเพชรบูรณ์เขาเที่ยวเมืองผมบอกใช่เลยเพราะที่นี่เที่ยวเมืองผมยืมคำของท่านชุติเดชท่านชุติเดชเป็นผู้บรรยายบอกว่าคนมาเที่ยวเมืองพี่อนันต์ของททนะครับน้องแปมนะปอมไอแปมน้องแปมเนี่ยครับของการท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยคนมาเที่ยวแพร่เขามาเที่ยวเมืองเพราะนั้นการมาเที่ยวเมืองนี่แหละทำเมืองทุกจุดอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปวิจิตรพิสดารตกแต่งให้สวยเนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยสวยผมชอบมาเลยครับจะเป็นมาเป็นอยู่ก็เป็นไปจะทำยังไงนะครับให้ก้าวกระโดดให้คนจากที่อื่นแวะเวียนมาเที่ยวมาเล่นมันสักครู่ผมนำเลยประธานชุมชนแล้วมันจะแพ้ทางกับตรงที่จอดรถเพราะนักท่องเที่ยวมามีรถพอมีรถเสร็จจะจอดแล้วจะไปยังไงเข้าออกจากทางไหนยังไงเพราะนั้นประเด็นตรงเนี้ยที่จอดรถนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ฝึกมาประเทศน้อยเดินก็มาเนี่ยก็ลักษณะจุดนี้เป็นอย่างนี้ให้มันคุณเนตรน้อยนะครับช่วยสนุกสนานกันไปนะท่องเที่ยวดูออกครับนักท่องเที่ยวเนี่ยกับคนเมืองเล่าข่าวนะเฮียรองผู้ว่านะกินแล้วเหม็นขออันนั้นน่ะเล่าข่าวโบราณเดี๋ยวนี้นะโอ้โหบานาน่าลิ้นจี่โอ้โหกินหอมแบบหอมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นสินค้าดีมีตำนานเล่าคนนี้ต้องเฉพาะวันเป็นอย่างนี้เล่ายี่ห้อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แกอธิบายผมนั่งฟังห้าแทบจะหมดแบนหนึ่งเลยครับรักบ้านเกิดแล้วก็พัฒนาบ้านเกิดของท่านให้ยั่งยืนก้าวกระโดดเพราะว่าท่านต้องอยู่ดูลูกท่านแต่งงานแล้วเลี้ยงหลานส่วนพวกผมครับพวกผมข้าราชการเป็นเมืองนอนขนาดแค่มานอนเรายังตั้งใจทำเลยเนาะยังตั้งใจทำทุกๆอย่างนะครับเพื่อให้จังหวัดแพร่ของเรามีผลการปฏิบัติที่ดีกระทรวงชอบจังหวัดแพร่ส่วนราชการท่านนายกรัฐมนตรีสาธุเลยนะครับยกมือไหว้กันเลยครับเมื่อเช้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าองค์ประเทศบอกว่า3คำจากไปแพร่นะครับเตรียมต้อนรับได้เลยนะครับได้ถวายอารักขาได้ถวายเคารพยกไหว้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานประเทศของพวกเรานะครับท่านบอกกับท่านผู้ว่าว่าจะไปแพร่แต่ทั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าพูดเมื่อเช้าครับบอกว่าโดยหมายขององค์สมเด็จประเทศเนี่ยคือ2ปีโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นหมายท่านจะเต็มเพราะฉะนั้นปีนี้67โดยประมาณก็สักปี69โดยประมาณ70เนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้ถวายการต้อนรับนะครับให้การเคารพเรื่องไหว้องค์ประเทศที่เราเคารพยิ่งเพราะฉะนั้นและก็จะมอบเสื้อที่ระลึกวัดจอมใต้นะคะค่ะเป็นวัดจองใต้ค่ะถ่ายรูปก่อนนะคะและค่ะจับเด็กเลยนะคะจับเด็กหนึ่งค่ะ
ประธานชุมชนนะคะขอบคุณค่ะค่ะเสียงปรบมือค่ะพร้อมต้องการออกแบบนะคะที่สวยงามมอบ